ดีครับเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับมีเด็กแถวครับวันนี้ก็ติดตั้งกล้องรอบคันนะครับมีด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ที่กระจกหน้านะครับตรงบริเวณกระจังหน้านะครับเป็นการดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับตัวรุ่นนี้นะครับยังได้ติดตั้งนะครับตัวจอ Android นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Midnight Black นะครับเป็นตัวรุ่นยอดนิยมของเราตอนนี้นะครับเป็น Android เวอร์ชั่น 7.1.2 นะครับ CPU 8 คอร์นะครับ RAM 2 ROM 32 นะครับตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับเรื่องแรกนะครับมีกล้องรอบคันแบบนี้เราโชว์กล้องรอบคันก่อนครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมนะภาพจากด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้เป็น2มิตินะครับทำให้เราดูบริเวณรอบคันได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนภาพจากด้านขวามือเรานะฮะตัวนี้จะเป็นภาพที่เกิดจากการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับข้อดีก็คือเราจะเห็นมุมที่เป็นจุดบอดนะครับจุดที่ฝั่งนี้ยังมองไม่เห็นใช่ไหมเพิ่มมุมมองนะครับเมื่อต่อไฟเลี้ยวขวาครับและเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังครับผมนะครับผมใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเราก็จะเห็นภาพจากด้านหลังนะครับที่แบบเต็มตาเลยนะครับผมไม่มีคำว่าจุดบอดแน่นอนนะครับนี่ฮะถอยไปให้ใกล้รถมอเตอร์ไซค์ก็ยังได้เลยนะนี่นะฮะแล้วยังต่อไฟเลี้ยวซ้ายนะครับหรือขวานะครับเพื่อเช็คนะครับว่าตัวมอเตอร์ไซค์คันด้านหลังเรานั้นนะฮะอยู่ห่างจากเราเยอะหรือเปล่านะครับมุมนี้อาจจะดูยากผมแนะนำดูมุมนี้นะครับนี่ครับนะฮะชัดๆเลยนะครับว่ายังได้แล้วก็พื้นที่ยังเหลือนะครับโอเคนะครับสังเกตว่ามีการบันทึกรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูผมขอเดินหน้านิดนึงนะฮะเรายังสามารถปรับมุมกันชนด้านหน้าได้ด้วยนะครับกรณีอยากมองด้านหน้านะครับนี่ฮะเราสามารถเข้าไปได้ใกล้กว่าปกตินะครับโดยที่เราเห็นนี่ตัวนี้ก็เป็นกันชนเรานะครับเป็นมุมเป็น eye fit นะครับ fit eye นะครับผมก็จะเป็นมุมโค้งเยอะๆนะครับเวลาไม่อยากใช้งานนะครับเรากดไฟพาหมากนะครับมันก็จะดับไปเลยนะครับอยากจะใช้งานกระทันหันนะครับเปิดไฟพาหมากขึ้นมานะครับและเมื่ออยากปิดการใช้งานนะครับเปิดไฟพาหมากอีกหนึ่งครั้งนะครับแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมจะแนะนำวิธีการที่จะเข้าไปดูเรื่องของวิดีโอย้อนหลังนะครับของกล้องที่บันทึกนะครับเราจะไปที่วิดีโอเพลย์แบ็กครับนะฮะเรากดด้านซ้ายนะครับปึ๊บนะฮะก็จะมีตัวของภาพนะครับที่มีการถ่ายก่อนหน้านี้นะครับนะครับกดเปิดดูได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับผมขอดูนิดนึงแจ้งเฟลโอเคครับนะฮะนี่เป็นภาพย้อนหลังนะครับเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องแฟลชไดร์นิดหน่อยนะครับโอเคครับสามารถที่จะถอดแฟลชไดร์มาดูโดยในจอก็ได้ครับภาพชัดกว่าเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกจากเมนูก่อนนะครับนะครับจะกลับไปที่เมนู360องศาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเรากดไฟผ่ามาเพื่อจะให้ระบบกล้องมันกลับไปนะครับตัวจอ Android นะครับผมจะทํา2จอให้ดูครับตอนนี้เราได้2จอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสั่งเสียงได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับการ์ตูนชินจังนะการ์ตูนชินจังนะฮะสามารถที่จะค้นหาด้วยเสียงได้เลยนะครับเปิดนะครับจอสามารถที่จะพลิกเข้าหาคนขับได้คนนั่งข้างได้นะครับสามารถสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้ด้วยนะครับคอนโทรลอะไรนะครับขยายหน้าจอนะครับให้ Google Map เล็กกว่านะครับสลับเมนูครับผมจะเอาทีวีออนไลน์ขึ้นมาดูครับผมดูช่อง3นะครับดูได้เลยครับลูกค้านะครับต้องการติดตั้งงานแบบนี้นะครับติดต่อนะครับร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับ0882863189นะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ